นายไกรสอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและพิการในมูลนิธิคุณพุ่มชมน109ทุนโดยมีนายการสอนอยู่กลางผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ปกครองเด็กออทิสติกเข้าร่วมและเยี่ยมชมซุ้มนิทรรศการณบริเวณอาคารอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สืบเนื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการรุนแรงซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิตที่มีอยู่ทั่วประเทศให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคลแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งประธานทุนจำนวน109ทุนทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 545,000 บาทซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้